ปักเกาหลีนะคะป้าน้องไปเจอเขามาแสดงป้าน้องก็ซื้อมาแล้วก็สวยดีป้าน้องก็ถ่ายไว้มีวันหนึ่งป้าน้องปักเสื้อปักผ้าลูกสาวก็บอกว่าแม่อยากได้ลายนี้ป้าน้องก็ปักให้เขาเป็นตัวแรกค่ะแล้วพอปักเสร็จก็ปรากฏว่าเอ๊ะสวยดีก็ปักใส่วันหนึ่งเขาบอกว่าแม่มาใส่เราเป็นลูกฝาแฝดกันนะคะตามผลงานป้าน้องเข้าไปนะคะป้าน้องจะให้เห็นว่าเริ่มต้นมาจากยังไงแต่เสียดายนะคะไม่ได้มีวิธีปักมีบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะจะได้เห็นว่าความพยายามมนุษย์เนี่ยค่ะมันไม่เหลือบ่าฝ่าแรงอะค่ะไม่งั้นเขายังคิดไอ้จรวดไปโลกพระจันทร์ได้แล้วแค่ปักแค่เนี้ยป้าน้องก็ต้องลองพยายามค่ะมันในที่สุดมันก็สำเร็จค่ะชิ้นเดียวในโลกค่ะป้าน้องจะมาถ่ายให้เห็นชุดที่ป้าน้องปักด้วยมือนะคะอันนี้เป็นภาพวาดเอ๊ะเป็นภาพปักจากผ้าชิ้นนี้เป็นภาพปักจากรูปเกาหลีนะคะป้าน้องซื้อมาแล้วก็ถ่ายไว้ป้าน้องชอบเขามันเป็นศิลปะชนิดนึงจะให้เห็นความละเอียดอ่อนของการปักของป้าน้องนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนกก็จะเล่นหลายสีค่ะดอกไม้ก็จะอ่อนแก่ตามแสงนะคะตรงไหนโดนแสงก็จะอ่อนไม่โดนแสงก็จะแก่ครั้งแรกลูกสาวอยากได้ป้าน้องก็ปักให้เขานะคะแล้วป้าน้องก็เอามาปักใส่เองป้าน้องจะปักใส่ชิ้นผ้าเพื่อที่จะได้เอาไปเปลี่ยนได้ค่ะถ้าเผื่อปักลงเสื้อนี่มันเปลี่ยนไม่ได้นะคะเห็นไหมคะจะเน้นให้เห็นว่าการปักดอกไม้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะคะต้องปักให้มันธรรมชาติโดนสีก็จะอ่อนค่ะไม่โดนสีก็จะเข้มนะคะนกก็เหมือนกันค่ะมันเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ละเอียดอ่อนค่ะป้าน้องจะใช้วิชาปักไทยวิชาอาร์ตวาดเขียนแสงสีเข้าช่วยค่ะมันถึงจะเหมือนธรรมชาติมากที่สุดนะคะเข้าไปนะคะอันนี้จะมีผลงาน2ชิ้นคือป้าน้องปักให้ลูกสาวตัวหนึ่งแล้วป้าน้องก็ปักใส่ตัวหนึ่งวันหนึ่งก็มีวันหนึ่งลูกสาวเขาบอกแม่เอาเสื้อตัวนี้มาใส่แล้วใส่ด้วยกันนะคะเห็นไหมคะถึงจะปักยังไงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นงานชิ้นเดียวในโลกนะคะสนใจตามป้าน้องเข้าไปนะคะเสียดายไม่ได้ถ่ายวิธีปักไว้สมัยนั้นไม่มีมือถือนะคะมีกล้องป้าน้องก็ปักมาเกือบ20ปีแล้วมั้งคะนะคะเดี๋ยวอายุหลาน13ก็ประมาณ15 16ปีอะค่ะตามป้าน้องเข้าไปดูผลงานนะคะเราจะนำไปใช้ในวิธีต่างๆกันค่ะ